ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านสบายดีนะครับสบายครับคนต่อคนที่แต่งงานแล้วครับใครที่รู้สึกว่าได้พบพัญญาดียกมือขึ้นครับโอ้ก็ผมอยากจะให้ความรักครับคนที่อยู่ข้างเรานะครับว่าพระเยซูทรงรักคุณไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรครับกล่าวครับพระเยซูทรงรักคุณไม่ว่าเป็นจะเป็นพระองค์รักเสมอเช้าวันนี้ครับระหว่างพี่น้องมีใครมาที่นี่เป็นครั้งแรกยกมือขึ้นครับครั้งแรกเลยไม่นะครับเรามีไม่มากนะครับเริ่มจากเราร่วมใจทานครับเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ถ่ายเป็นพระผู้ดูแลรักษาองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและมาเป็นเจ้าเหนือเจ้านายเป็นจอมราชันเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้โอกาสและก็ให้เกียรติแก่เราทั้งหลายที่จะมานมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอบคุณสำหรับที่ให้เป็นเยซูคริสต์มาแล้วก็ตายเพื่อเราทั้งหลายบนไม้กางเขนขอบคุณของพระเจ้าผลิตของพระองค์ได้ลางออกมานั้นได้ชำระบาปเราขอบคุณพระองค์ที่คนบาปอย่างเราทั้งหลายทุกคนได้สามารถจะเข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้พระองค์จะขอทรงโปรดที่จะเปิดตาเปิดใจเปิดหูของเราทั้งหลายฝ่ายวิญญาณที่จะฟังในคำของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะสัมผัสเราทั้งหลายด้วยพระคำของพระเจ้าในวันนี้และเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทั้งหลายเวลาจะการขอให้คำจากปากข้าและการภาวนาในจิตใจของข้าพุทธรายได้เป็นที่โปรดปรานในสายในของพระเจ้าด้วยในฐานทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากถามคำถามว่าถ้าคุณต้องการที่จะสอบแสวงหาพระเจ้าต้องการที่จะรู้จักหรือรู้เรื่องของพระเจ้าเนี่ยคุณจะแสวงหาคุณจะสอบแสวงหาทางไหนฉันก็มีหลายคนนะครับก็คิดว่าโอ้เรื่องของพระเจ้าเนี่ยไม่มีหรอกฉะนั้นไม่ประโยชน์เลยที่คุณจะต้องมาตั้งคำถามนี้แล้วก็มาสอบแสวงหาถ้าบางท่านคุณไปถามเขาเขาจะบอกว่าโอ้พระเจ้าเหรอมีจริงแต่ว่าเป็นพระเจ้าที่ลับแล้วก็เปิดเผยเราไม่สามารถจะพบหาหรือรู้จักพระเจ้านี้ได้เพราะฉะนั้นจะแสวงหาก็รู้สึกอาจจะอะไรอยู่ท่านไปถามไปเขาให้คำตอบตรงนี้ว่าโอ้พระเจ้าเหรออยู่ภายในเราเพราะว่าเรานี่แหละเป็นประกายไฟหนึ่งของคำของพระเจ้าเพราะถ้าเรามองลึกศึกษาลงไปลึกในตัวเราเนี่ยเราจะค้นพบตัวเราหรือค้นพบพระเจ้าไหมครับเพราะฉะนั้นไปถามบางคนก็จะตอบว่าโอ้ไม่ใช่สิ่งที่เราแสวงหาที่อยู่ภายในหรอกแต่ว่าเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอกเราต้องจาริกธรรมต้องไปสานที่ไปที่ศักดิ์สิทธิ์ไปที่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าประทับอยู่เราถึงจะสามารถจะได้กินเราจะสามารถจะรู้จักแล้วก็พระเจ้าได้เพราะนั่นเองจะสังเกตว่าเราจะต้องเดินทางไปเมกกะต้องเดินทางไปเยรูซาเล็มต้องไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ถามบางท่านก็อาจใช้คำตอบว่าโอ้ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยคุณอยากจะรู้จักพระเจ้าได้เนี่ยคุณไปต้องเรื่องของธรรมชาติคุณอยากถ้าคุณเดินทางนะคุณเดินไปชายหาดนานๆไกลๆเนี่ยคุณก็จะค้นพบหรือคุณปีนเขาก็ไปหรือเข้าไปอยู่ในป่าวิเวกแล้วก็สังโดษเนี่ยคุณจะค้นพบรู้สึกว่าคุณจะเริ่มรู้จักพระเจ้าได้แล้วมันก็ไปหาถามตรงนี้คุณบอกสิ่งเหล่านี้นะครับคุณก็จะพบคำตอบจริงๆแล้วทั้งหมดเหล่านี้นะฮะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็ไม่ใช่เป็นคำตอบที่แยกกันไปแต่ว่าสิ่งเก่าเป็นความรู้สึกมีความแตกต่างกันแยกลงมาไปหลายอย่างแต่ถ้าคุณถามคริสเตียนถ้าคุณถามคริสเตียนจะบอกว่าที่คุณจะพบพระเจ้านี่ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้ที่เราต้องพาคุณไปเป็นบุคคลแล้วคำตอบของเรานั้นแตกต่างกว่าทุกศาสนาใดในโลกนี้ก็คือว่าถ้าอยากคุณจะรู้จักพระเจ้าอยากคุณจะแสวงหาพระเจ้าและอยากคุณอยากจะพบพระเจ้าเรียนรู้พระองค์คือผู้ใดนั้นคุณจะต้องมองไปแล้วมาหาที่พระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่1ข้อ18ได้บอกไว้ว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าแต่พระเจ้าคือพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงอยู่เคียงข้างพระบิดาได้ทรงทำให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แล้วไม่ความคิดของคริสเตียนในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยแตกต่างกว่าศาสนาอื่นเพราะว่าเราเชื่อในเรื่องของทรีเอกานุภาพพระเจ้าองค์เดียวแต่มีสามพระภาคมีพระบิดาพระบุตรคือพระเยซูคริสต์และก็พระวิญญาณบริสุทธิ์และในพระองค์เองเนี่ยมีความรักความสามัคคีความกลมกลืนความเป็นหนึ่งอันเดียวกันความสมบูรณ์มีความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่นและพระองค์ไม่มีบาปเลยและนี่เป็นสิ่งที่เราต้องหลายเองเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยทำไมมนุษย์ถึงรักครอบครัวรักความสัมพันธ์ในรักชุมชนรักสังคมเพราะว่าเราถูกสร้างมาตามอย่างที่พระเจ้าของเรา
พราะฉะนั้นเป็นคำว่าทำไมเราถึงได้รับแล้วมีความสัมพันธ์รับความเป็นมนุษย์อย่างมากมายนั่นคือว่าเราสังเกตเมื่อเราลองดูตรงนี้แล้วเราพบว่าพระเจ้านี่ไม่ใช่วัตถุแล้วก็เป็นสิ่งที่กายจับต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่ตามองไม่เห็นแล้วสิ่งนี้เราเห็นว่าเป็นพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและในตรงนี้เราเห็นว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกกันแล้วว่าเป็นพระภาคที่สองก็คือพระเยซูคริสต์ซึ่งทรงเสด็จนั่งอยู่พระเบื้องขวาได้เปิดเผยพระเจ้าของเราให้ประจักษ์แจ้งแล้วในยอห์นบทที่14ข้อที่8เราจะเห็นว่ามีการสนทนาระหว่างฟิลิปกับพระเยซูคริสต์ฟิลิปได้ทูลถามพระองค์เจ้าข้าขอทรงสำแดงพระบิดาแก่เราข้าแก่ข้าพระองค์และนั่นก็เพียงพอสำหรับข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วพระเยซูตรัสว่าฟิลิปเอ๋ยเราอยู่กับพวกท่านนานขนาดนี้แล้วท่านยังรู้จักเราหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาเหตุใดท่านจึงบอกว่าขอทรงสำแดงพระบิดาข้าพระองค์ใช่ไหมครับพระเยซูใช้ชีวิตเมื่อ30พรรษาพระองค์ได้ออกมาประกาศและแสดงคำสั่งสอนและใช้เวลาอยู่กับสาวกและได้สำแดงได้บอกแล้วฟิลิปได้บอกว่าพระเยซูทำไมเจ้าต้องถามคำถามนี้เราอยู่กับเจ้าเรากินกับเจ้าเรานอนกับเจ้าเราไปไหนกับเจ้านี่แหละถ้าเจ้าอยากจะรู้จักพระเจ้าดูเราฟิลิปฮิบรูก็บอกว่าถ้าเราหลายอยากรู้จักพระเจ้าอะไรให้เพ่งมองไปที่พระเยซูรู้ไหมครับในพระคัมภีร์ถ้าว่าเราจะอ่านศึกษาเราจะรู้จักพระคัมภีร์เนี่ยนะลบอ่านไปเราจะรู้ว่าคำสอนของพระเยซูก็ดีการอัศจรรย์นะครับที่พระเยซูทรงทำก็ดีมากมายเราไม่ว่าพระคัมภีร์ในสี่เล่มของพระกิตติคุณพระมัทธิวมาระโกลูกายอนนี่ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่องค์การเขียนในเวลาสัปดาห์สุดท้ายนี่มากที่สุดต้องอินดูในพระคัมภีร์ของพระพิมพ์ทายนะครับจะพูดถึงเนื้อหาเรื่องของมันสุดท้ายเนี่ยสัปดาห์สุดท้าย 3-3% นะครับถ้าดูในลูกานะครับก็จะพบว่านะมีแค่ 25% เท่านั้นเองนะมาระโกมีพูดถึง 37% แต่ในยอนเนี่ยพูดไว้ถึง 42% การเน้นมาตรงนี้ทางการเขียนของพระเจ้าวันนี้คำทศนาผมว่าการเขียนของพระนั้นได้เปิดเผยสำแดงถึงการเป็นพระเจ้าของเราทั้งหลายได้ให้เรารู้จักได้อย่างไรมีมากมายที่เราจะศึกษามีเยอะแยะแต่วันนี้ผมจะนำมาให้เราแค่6ประการประการที่1ประการแรกเลยครับที่การเขียนนั้นได้ที่เราเห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้าและนี่คือหนึ่งในพระลักษณะอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่บางท่านในที่นี้ไม่ค่อยชอบความยุติธรรมเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบความยุติธรรมหรอกเพราะว่าถ้าเราขับรถเร็วเราถูกปรับถ้าเราไปจอดรถในที่ที่ไม่ถูกกฎหมายเราถูกปรับแล้วเราไม่ค่อยชอบแต่บางครั้งบางคนนี่นะครับโอ้ถ้าเราเสียเปรียบเอาเราเปรียบเราก็ไม่ชอบแต่รู้ไหมครับความยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งดีนะมาดูเลยครับถ้าบางคนเนี่ยดูแล้วพระเจ้าปรารถนาจะให้มีทั้งคนเราเกิดมาแล้วไหมครับเราเป็นคนจนเรามีคนด้อยโอกาสไร้การศึกษาเราเป็นอ่อนแอเราเป็นคนที่ทำไมครับถูกบังคับนะครับแล้วก็ถูกคนอื่นข่มขู่เห็นหลังแก่แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับการตอบจากสังคมจากกฎหมายที่ให้กับเรานั้นไม่เป็นธรรมเลยพระเจ้าอยากให้ความชอบธรรมความยุติธรรมดังนั้นเกิดขึ้นและนี่คือความยุติธรรมเนื้อเรามองดูแล้วเนี่ยนะครับความยุติธรรมเป็นสิ่งที่พระเจ้าเราเป็นคนบาปผมไม่รู้ว่าคุณคิดว่าคุณคนบาปไม่ใช่คนไทยรู้ว่าเราเป็นคนบาปบางคนไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนบาปแต่ว่าการทำบาปมีอยู่สองแบบบาปละเลยสิ่งไรดีเราไม่ได้ทำถือว่าบาปอะไรว่าดีครับนะที่ประการที่หนึ่งประการที่สองบาปที่เราเองรู้ไม่ดีแต่เราไม่ทำไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นคำคิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราพูดออกมาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่บาปก็เป็นสิ่งที่เมื่อพระเราต้องหลายเข้ามาหาพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมคุณไหมรู้ไหมถ้าคุณไปเจอศาลที่ยุติธรรมที่สุดถ้าสมมติว่ามาแล้วมีคนที่ทำผิดทางอาญาใช่ไหมฮะเสร็จแล้วไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้เขาพ้นผิดไปคุณคิดว่าศาลคนนั้นเป็นไงครับยุติธรรมไหมครับไม่ยุติธรรมคุณบอกว่าเอาความยุติธรรมไปทิ้งไว้ที่ไหนฉันในก็ฉันนั้นเราต้องหลายคนเมื่อมายืนเข้าเฝ้าต่อพระเจ้าพระเจ้าเห็นเราทุกคนเป็นคนบาปและเราต้องหลายคนก็ต้องรับโทษของความบาปและพระคัมภีร์บอกพระเจ้าทรงบาปเพื่อความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าก็คือชีวิตนิรันดร์และพระเจ้าทำไงพระเจ้าก็ต้องจัดการและพระเจ้าจัดการมันในก็พระเจ้าต้องจัดการกับบาปของเราและนี่ฮะตังเข็งเราสังเกตว่าพระเจ้าได้จัดการคือพระเยซูมา
ตายแทนทั้งที่เราเองก็สมควรที่จะรับแต่พระเจ้ามารับบาปพระเจ้าผู้ไม่พระเยซูคริสต์ผู้ไม่มีบาปแต่แบกบาปเราวางไว้ที่พระองค์ในวันมาร์ตินลูเทอร์บอกว่าได้มีการเปลี่ยนที่อันยิ่งใหญ่คือว่าพระเจ้าเอาความบาปของเรามาไว้ที่พระองค์และพระองค์ได้ยื่นเอาความชอบธรรมของพระองค์มาไว้ที่เรานั่นคือความยุติธรรมพี่น้องครับนี่ประการแรกที่เรามองกลางเขตประการที่สองนี่กลางเขตเมื่อเรามองเราเห็นถึงความรักนะพระเจ้ารักคุณนะว่าคุณเป็นยังไงนี่การเป็นความรักในข้อความนี้ได้บอกว่าชัดเจนในโรมบทที่5ข้อที่8พระเจ้าพูดพระเจ้ารักเราและพระเจ้าได้สำแดงสิ่งที่พระเจ้าบอกพระเจ้ารักเราด้วยการกระทําในขณะที่เราทั้งหลายยังเป็นคนบาปอยู่นั้นใช่มั้ยพระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายสิทธิชนขณะที่เราเป็นคนบาปพระเจ้ารักเรานี่เป็นสิ่งที่ดีใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่บอกว่าที่นี้เราถึงรู้ว่าความรักคืออะไรความรักก็คือที่พระเยซูคริสต์ทรงสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราและเราควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเพราะนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายได้เห็นพระเจ้าได้สำแดงก็คือให้พระเยซูคริสต์ลงมาแล้วก็ตายเพื่อเรานี่เป็นความรักในความรักตรงนี้ใน1ยอห์นบทที่4ข้อ9ได้บอกว่านี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ท่ามกลางเราทั้งหลายก็คือพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้นนี่คือความรักไม่ใช่สิ่งที่เรารักพระเจ้าแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาโลกบาปของเราเห็นไหมครับว่าความรักพระเจ้าสอบแสวงหาเราไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าที่ความรักที่เกิดขึ้นกับเราก่อนแต่เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงริเริ่มพระเจ้าผู้ทรงรักเราเหมือนกับอุปมาเป็นกับเรื่องของแกะร้อยตัวและหนึ่งตัวหายไปเจ้าของจะต้องทิ้งเจ้าใจของตัวและไปสอบแสวงหาจนกว่าจะพบแกะที่หลงแล้วก็ประเด็นจริงมากที่เหรียญที่เหรียญผิดเหรียญหายมันหนึ่งเหรียญหายไปคนไปทั่วเลยใช่ไหมครับในที่สุดเองหูเมื่อพบแล้วดีใจมากเชิญพาเพื่อนบ้านพี่น้องมาร่วมฉลองยินดีว่าเขาได้พบเงินหนึ่งเหรียญที่หายไปมีค่านี้กลับมาแล้วเจอแล้วนี่เป็นการบอกถึงการเลยครับที่ว่าเจ้าของออกไปสอบไปสแสวงหาแล้วความรักของพระเจ้านั้นรักมากพี่น้องผมไม่รู้นะครับว่านี่ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่านี่คุณจะคิดยังไงเรื่องนี้บ้างมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาก็ไปซื้อนกแก้วนกขุนทองแล้วนกขุนทองนี่สวยมากเลยแต่ว่านกนั้นนี่จะพูดเวลาพูดนี่จะพูดกล่าวคำหยาบนะครับไม่หยุดเลย5นาทีรึและแต่ละคำนี่ไม่สับกันเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าของคนนี้ก็พยายามจะบอกกับนกแก้วว่าเนี่ยเนี่ยขุนทองเนี่ยพยายามอย่าพูดคำหยาบนะเรียนได้ไหมนั่นไม่สิ่งไม่ดีในวันหนึ่งปรากฏว่าเจ้านกขุนทองนี้ไม่ยอมฟังครับก็มโหกล่าวคำหยาบนะหูด่าเพียบเลยจนอยู่ต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆเขาก็รู้สึกเจ้าของนี่ก็เลยครับก็เลยบอกขอร้องทำยังไงดีก็เลยคุยกับนกขุนทองว่าเนี่ยโปรดอย่าทำได้ไหมเนี่ยถ้าบอกว่าขอปรับเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าได้พูดได้ไหมเนี่ยอายมากเลยเพื่อนบ้านมาเสร็จแล้วเลยครับแล้วจนต่อไปนี้นกแก้วขุนทองไม่ยอมฟังกล่าวก็ด่าเขาตลอดเวลาเลยเสร็จแล้วคนที่ทนไม่ไหวจับคอของเจ้านกแก้วมาแล้วก็บีบบังคับแล้วบอกว่านี่นะนี่ข้อเดียวไม่บอกให้เปลี่ยนแล้วทำไมไม่หยุดแล้วก็พูดออกมาแล้วโอ้โหเจ้านกแก้วทองไม่พอใจมากนะครับยิ่งกล่าวยิ่งด่าแสบเลยด่าจัดฉาดฉาดฉาดแล้วหูแล้วกันไอ้เจ้าของทนไม่ได้ครับจับไปล็อกในนะครับเอาไปขังไว้ที่ตู้นะครับแต่ของตู้กับข้าวโอ้พอเข้าไปแล้วพวกเนี่ยไอ้เจ้านกเนี่ยมันก็ทนไม่ได้การผิดล้ออีกการแล้วก็อะไรก็ขูดแล้วก็ทุบกระแทกไอ้แก้วอะไรไอ้ถ้วยที่มันอยู่นั่นก็เต้นลงมาแตก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 ไปหมดเลยนั่นก็ทำยังไงดีก็เลยปล่อยมันออกมาปล่อยมันแล้วทำยังไงดีหมดแล้วรู้จักการยังไงที่สุดครับจับนกแก้วทำเป็นตัวนี้ลงเข้าไปในแช่ไว้ในตู้เย็นแช่แข็งใส่เข้าไปสุดสปักมันก็ได้ยินเสียงไอ้นกแก้วลงท้องนี่เหมือนกับเกิดแต่การที่คลั่งขวนนู่นตัวนี้เสร็จแล้วเงียบนี่เป็นสุดท้ายเจ้าของบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวเวลาผ่านไปสักพักที่คนข้าไม่ดีแล้ววันผ่านไปประมาณสี่ห้าสี่ร้อยแล้วไงดีเสร็จแล้วโอเคเราไปเปิดในตู้แช่แข็งก็เปิดออกมาโอ้โหนกแก้วคนทองนี่มันรู้สึกดีมากมันเงียบเข้ามาสักพักคลานมาที่มือนะมีมาที่มือมีมาที่แขนที่ไหนตรงนี้แล้วบอกว่าขอโทษครับท่านขอโทษตอนนี้ไปแล้วเนี่ยจะไม่กล่าวคำหยาบไม่ด่าเ
ใจกับตัวกับอะไรให้มันดีๆหน่อยเสร็จแล้วเจ้าของแปลกใจจริงๆแต่ก่อนแล้วจนนกแก้วทองก็มาถามว่านี่อย่างหนึ่งขอถามไอ้ไก่ที่มันอยู่ในตู้เย็นที่แช่แข็งมันทำอะไรผิดแสดงว่าคุณก็เข้าใจตลกฝรั่งไม่ก็คิดนะบางครั้งเราต้องลงโทษหรือว่ามีอะไรสักอย่างแล้วกลัวเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราก็ปรับขึ้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนไทยก็โอ้โหปวดตกนรกต้องไปทำบุญทำนู่นทำนี่อะไรมาเนี่ยต้องในครั้งใดผมก็จะต้องยอมทุกอย่างทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดบางครั้งพระเจ้าพระเจ้ารักเราพระเจ้าไม่เป็นพระเจ้าที่หัวมาเป็นข้าแกงแต่พระเจ้ารักคุณต้องเข้าใจพระเจ้าองค์นี้ของเราพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแห่งความรักไม่ใช่พระเจ้าที่ทรงกิ้วโกรธและคอยที่จะจับที่ลงโทษและบอกคุณเนี่ยต้องตกนรกนี่แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณไม่เชื่อพระเยซูคุณตกนรกพระองค์จึงให้พระเยซูมาพระเจ้ารักและโอกาสแก่เราที่เราจะกลับใจก็เริ่มต้นเข้ามาหาพระเจ้าไม่ต้องเลยมันทนสุดแล้วมันสายกันไปเสียแล้วนะพระเจ้าให้โอกาสหลายคนบอกว่าที่ยุคนี้มันยุคสุดท้ายทำไมเวลานี้ยังพระเจ้าตรงนี้ไม่เสด็จมาพระเจ้ายังเห็นคนจำนวนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเลยและหัวข้อหัวรอดทั้งครอบครัวบางคนในครอบครัวคุณก็ยังไม่รู้จักพระเยซูเลยนั่นพระเยซูจริงไหมเพราะว่าพระองค์ทรงรักพระองค์รักเรามาและนี่เป็นสิ่งที่เลยว่ามาขนาดที่พระองค์รู้ว่าเราไม่สามารถที่จะประพฤติตัวทำดีจนครบถ้วนไม่เคยผิดนะรู้แล้วว่าเราไม่สามารถเพราะว่าฐานของพระเจ้าสูงมากแล้วเราพลาดนิดเดียวเนี่ยนะใช่ไหมครับแล้วก็ตกเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านะครับเพราะการไม่เชื่อฟังแล้วก็บาปเกิดและผลของบาปก็ทำลายเนี่ยโลกของเราที่เราอยู่ตรงเนี้ยแต่พระเจ้ารักเราให้พระเยซูมานี่ประการที่สองตรงนี้เราจะตั้งเห็นในที่ของความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เรารู้ว่าเราสมควรต้องตกเราต้องตายแต่พระเยซูคริสต์มาแล้วมาช่วยกู้เราหลุดมาจากทุกข์นะและนี่สิ่งที่พระของพระเจ้าได้บอกให้เราไว้บาปนี่ครับเป็นตัวที่ทำลายและประการที่3ตรงนี้เราจะเห็นว่าการเขียนที่เห็นถึงการกลับคืนดีกันระหว่างพระเจ้าในการที่สิ่งสำคัญถ้ามึงมองอังเขมังนั้นผมอยากให้คุณมองว่าพระเจ้าองค์นี้รักเราไหมพระเจ้าองค์นี้ผมยาวเราไหมให้เรามองที่อังเขมันแน่นอนที่เมื่อเรามองอังเขเราเห็นพระองค์รักเราองค์เดียวการที่ยอมสละและมาตายเพื่อเราประการที่สามพระองค์นำการกลับคืนดีกับเราคุณว่าการกลับคืนดีกันเป็นสิ่งที่ดีไหมครับการปลองดองการสมานฉันท์เป็นสิ่งที่ดีไหมดีใช่ไหมแล้วคุณควรไหมคุณเคยเห็นไหมก็คุณบางคนเนี่ยเป็นศัตรูกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นศัตรูกันมีเรื่องบาดหมางกันเสร็จแล้วในคุณก็กลับมาเป็นนะครับเพื่อนแล้วก็ปลองดองแล้วกลับคืนดีกันคุณรู้สึกไงแล้วคุณอยากจะให้คนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่ก็กล่าวขอโทษเมื่อผิดบาดหมางกันทำอะไรมาอย่างนั้นเมื่อคุณเห็นสิ่งดีเหล่านี้คุณนะครับดีใช่ไหมครับคุณชอบใช่ไหมครับเมื่อคุณทำบางคนมีครอบครัวเป็นคู่สมรสกันแล้วก็อยู่กันนานในสุดแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วก็แตกแยกกันมีเรื่องยาในสุดแล้วปรากฏว่าผ่านเวลาไปมีกลับเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มาสารความสัมพันธ์ที่มีต่อแล้วก็คืนดีกันใช่ไหมแล้วก็เริ่มในการตัดสินใจที่แต่งงานใหม่เมื่อสักคุณเคยเจอไหมเพราะผมเคยเจอนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งนั้นดีพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราหลายกลับคืนดีกันและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้มาทำตรงนี้ไว้โดยที่พระเยซูคริสต์ในหน้าปฏิบัติตรงนี้พระองค์มีบอกไว้ว่าอย่างชัดเจนให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงมาเพื่อจะทำให้เราหลายใน2โครินธ์บทที่5แต่ว่าทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระคริสต์และทรงมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีนี้แก่เราเห็นไหมครับพระเยซูคริสต์เป็นตัวกลางระหว่างเราพระเจ้าแล้วกลับคืนดีกันและไม่เพียงแต่เท่านั้นพระองค์จะให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่นะครับเป็นตัวกลางที่จะไปกลับคืนดีกับคนทั้งหลายในโลกนี้เพราะเราทั้งหลายมีสิทธิที่พระเจ้าให้แก่เราไปสร้างความสามัคคีไปสร้างความปรองดองให้แก่คนอื่นในพระธรรม2 โครินธ์เดียวกันบทที่5ข้อ19บอกว่าพระเจ้าได้ทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์ในพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษบาปของมนุษย์และพระองค์ทรงมอบหมายเรื่องราวแห่งการคืนดีนี้ให้เห็นไหมครับ
ไม่ทราบว่าคุณในแง่ของปฏิบัติไม่ทราบมีใครต้องตื่นมาตอนเช้าๆพอตื่นมาแล้วอยากจะฆ่าคนดีก็ที่คุณไม่มีนะแต่มีบางคนเนี่ยเขาเกลียดชังบางคนเนี่ยโอ้ยอาฆาตใช่ไหมก็มันครั้งนี้มีเรื่องภายในตัวเองแล้วก็จากครั้งนี้บางครั้งเนี่ยอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีตัวเองแล้วมันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขเลยนะจะฆ่าได้ก็อยากจะฆ่าแต่พระมีองค์นี้บอกไว้เลยว่าถ้าคุณคิดดูพระเยซูคริสต์ได้รับโทษแทนเราพระองค์ได้ตายแทนเราแล้วรู้ไหมนี่คือคำตอบที่ดีนะสมมติว่าคุณมีเรื่องขัดแย้งคุณโกรธคุณเครียดแล้วคุณอยากจะทำร้ายคนและคุณก็อยากยังไงครับอยากจะโอ้ใช้คำด่าใช้อะไรให้มันแสบๆที่จะทำให้คนเจ็บใจใช่ไหมบางทีก็จะทิ้งเขาแล้วก็ปฏิเสธเขาไม่แย่แสไม่ใจดีอะไรต่างๆนี่นะคุณเห็นนะถ้าคุณดูตรงนี้นะครับพระเยซูรับโทษเราในแทนเราใช่ไหมถ้าคุณรู้อย่างนี้นะมันจะเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติของเราพระเยซูรับโทษนะเราไม่จำเป็นต้องไปรับโทษสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วแล้วเรื่องอะไรเราจะต้องไปปฏิบัติกับภรรยาปฏิบัติกับสามีปฏิบัติกับคนอื่นอย่างนั้นล่ะทำไมเราต้องไปปฏิบัติกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านเรากับคนอื่นคนที่เพื่อนร่วมงานคนที่อยู่ในโรงเรียนของเราคนที่เราอยู่ด้วยในครอบครัวพระเยซูได้รับโทษแทนเราแล้วเราต้องไปปฏิบัติไม่ดีกับเขาอย่างนั้นเห็นไหมครับนี่คือการคือที่เราคิดแบบนี้ได้เราจะอยู่กันอย่างมีสันติสุขพระเยซูบอกถ้าเป็นไปได้จงอยู่อย่างมีสันติสุขและเรานี่แหละคือตัวที่เป็นผู้ที่สร้างสันติใช่ไหมผมพูดได้ที่สร้างสันติคนนั้นเป็นสุขเห็นไหมนี่การเข็นตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าเราเนี่ยครับเป็นผู้ที่สร้างสันติพระเจ้าได้เป็นแบบอย่างกับเราแล้วทำให้เรากลับคืนดีคุณกลับคืนดีกับพระเจ้ายังคุณกลับคืนดีกับพระเยซูแล้วยังเห็นไหมครับถ้าคุณยังไม่กลับคืนดีวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณกลับหลายคนเป็นคริสเตียนหลายคนมาโบสถ์ไม่รู้เป็นลูกหลานคริสเตียนหรือเปล่ามาโบสถ์มาทุกวันที่มาเรียนมาปีมาแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณได้กลับคืนดีกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าแล้วน่าคิดนะครับผมเมื่อเกิดในครอบครัวคริสเตียนมาอายุ10ผมมาเรียนตั้งปีเดียวเรียนตั้งแต่เด็ก14ปีผมได้สำนึกได้ว่าผมเนี่ยนะเป็นคนตายแล้วผมยังไม่กลับคืนดีกับพระเจ้าและผมได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของผมและสันติสุขนั้นกำลังไหลล้นคนโอ้ผมมั่นใจแน่ใจเลยถามว่าวันนี้ถ้าคุณจากโลกนี้ไปวันนี้คุณมั่นใจไหมคุณจะไปอยู่กับพระเยซูคุณจะอยู่กับพระเจ้าใครมั่นใจยกมือครับเพราะคุณมีประสบการณ์รู้ใช่ไหมประการที่4ประการที่4นี่สังเกตว่าพระเจ้าทรงกระทำทั้งหมดเนี่ยแรงจูงใจที่มาลงที่มาตายบนกางเขนเนี่ยนะก็เพื่อจะแรงจูงใจทั้งหมดมาจากความรักของพระองค์เป็นที่พอพระทัยพระองค์ทำด้วยความเต็มใจอย่างสุดใจทั้งหมดเลยอิสยาห์บทที่53ข้อ10ว่าถึงกระนั้นก็เป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะบทขยี้และทำให้เขาทุกทรมานการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนเป็นที่พอพระทัยและเป็นสิ่งเหล่านี้มาเพราะเป็นสิ่งไม่ใช่พระองค์ต้องมายอมทนทุกข์ขมขื่นใจไม่ใช่นี่ประการที่5ครับการเขียนแสดงให้เห็นพระปัญญาและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านี่สำคัญมากข้อนี้ที่เราได้อ่านไปในพระคัมภีร์ตรงนี้สำคัญมากสำคัญคือว่าไงครับเพราะว่าตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระปัญญาและมีฤทธิ์เดชคำว่าพระเจ้ามีพระปัญญานั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าพระองค์เจ้าทรงรู้อย่างแน่ชัดว่าพระองค์จะจัดการกับสถานภาพบาปของเราได้อย่างไรนี่พระปัญญานะแต่ถ้ามีพระปัญญาแล้วเราไม่มีฤทธิ์เดชก็ไม่ได้เพราะรู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ไม่สามารถจะทำได้ให้สำเร็จแต่ถ้าบอกพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่นะครับมีฤทธิ์เดชอย่างเดียวแต่ไม่มีปัญญาพระองค์ทำไมครับก็จะทำไม่ได้เพราะไม่รู้จะทำยังไงแม้มีฤทธิ์เดชคุณเข้าใจไหมครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งสองอันนี้ต้องการคือมีพระปัญญาและมีฤทธิ์เดชด้วยและนี่คือสิ่งที่เราเองน่าชื่นชมตรงนี้เมื่อเรามาดูหนึ่งโครินธ์บทที่1ข้อ17ข้อที่5ตรงนี้เราสังเกตว่าพระคริสต์ไม่ได้สั่งข้าพระส่งข้าพเจ้ามาให้พระบิดาแต่เพื่อประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่ด้วยวาทะคมคายตามสติปัญญาของมนุษย์เพราะเกรงว่าไม่มีใครบอกที่จะหมดฤทธิ์หมดอำนาจผมจะไม่ไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าได้อ่านไปแล้วแต่ผมจะมาตรงนี้ว่าเวลาเราคุยกับใครนะครับนะบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องคุยในเรื่องเนี้ยเรื่องการแข่งเนี่ยเรื่องของพระคริสต์เนี่ยเพราะนี่มีคำตอบแล้วบางครั้งเนี่ยเราจะดูที่บอกว่านี่เราทำเขียนเรื่องจริงเงี้ยรู้ไหมครับผมขอบคุณพระเจ้านะท
ที่เราต้องกล่าวเรื่องกางเขนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องที่จุดเด่นของศาสนาคริสต์เรื่องกางเขนผมจะไปสร้างจะไปทำอะไรไม่ได้เพราะขอบคุณพระเจ้านี้นี่เรื่องเป็นเรื่องจริงถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นผมจะแต่งให้คุณอย่างนี้ครับคุณจะแต่งมั้ยคราวนี้ถ้าคุณกินส้มตำข้าวเหนียวคุณจะไปสวรรค์คุณเชื่อผมมั้ยล่ะใช่มั้ยก็เป็นเรื่องที่แต่งไม่ได้เป็นเรื่องทางเขตเป็นเรื่องที่ผมว่ามันฟังแล้วเป็นเรื่องเสียสติเรื่องงมงายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่ออย่างนู้นอย่างนี้คุณไม่ต้องพยายามที่จะไปเสริมสร้างไปปรุงแต่งไปทั้งสิ้นและนี่คือข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์บอกข้าพเจ้าไม่ละอายในข่าวประเสริฐของพระองค์เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าเรื่องข่าวประเสริฐนั้นเป็นอะไรครับฤทธิ์เดชของพระเจ้าและพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและตรงนี้แหละครับเราเห็นว่าเป็นทิศทางของพระและตรงนี้เราเห็นว่ามีอยู่สามกลุ่มด้วยกันถ้าคุณดูก็มีชาวกรีกชาวโรมันชาวยิวชาวกรีกสามัญพวกชาวโรมันเนี่ยครับเป็นผู้ที่ครับชอบพลังนักรบนะฮะแล้วก็อำนาจมากแล้วมามองถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์บอกโอ้ไม่พระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ได้เป็นนักชกไม่ได้เป็นนักสู้เลยมองกางเขนคุณลองดูที่กางเขนนะในการทางกางเขนก็มีชาวโรมันใช่ไหมจะมีพวกนี้เขาปกครองอยู่แล้วก็สังเกตดูโอ้พระเยซูคริสต์ไม่ใช่เลยพระองค์เองครับไม่เป็นนักรบไม่เป็นนักสู้ไม่ได้ไม่อืดพอแล้วก็ตายบนกางเขนไม่น่าเชื่อไม่น่าสนใจสำหรับชาวกรีกเองก็บอกว่าชอบกินคนที่รักปัญญาเป็นคนที่มีคุณเรื่องปรัชญาเป็นผู้ที่สืบทอดมาจากพวกพลาเลยครับพวกอริสโตเติลพวกใช่ไหมพวกพลาโตพวกนี้หมดแล้วพระเยซูคริสต์เป็นใครพระเยซูไม่ได้จบปริญญาไม่ได้ศึกษาไม่ได้เขียนหนังสืออะไรมากมายเลยแล้วพระองค์เองไม่เก่งไม่เคยเป็นเมืองไหนที่สำคัญไม่น่าเชื่อพวกชาวกรีกเลยครับมองแล้วโอ้เป็นคนที่สรรหาต้องหาคนที่มาทำหมายสำคัญจะต้องมีคนที่ไหนครับทำการอัศจรรย์รักษาแล้วก็คนที่มาทำรักษาแผลใจและมีฤทธิ์อำนาจในการที่จะมาปลดปล่อยให้พวกเขาพ้นมือจากชาวโรมันแต่พระเยซูเสร็จมาสามกลุ่มเหล่านี้ผิดหวังมากเลยรู้ไหมผิดหวังมากเลยแล้วทำไงครับรู้ไหมกลุ่มนี้พวกท่านเราเองเนี่ยมองที่กางเขนแล้วเราสงสัยว่ามันเป็นเรื่องนะครับไม่น่าเข้าใจแต่รู้ไหมพระยังพี่บอกให้เราเพ่งและเล็งมองที่พี่มองไปที่พระเยซูแล้วคุณจะพบว่าอะไรครับคุณมองนะคุณมองที่กางเขนคุณมองที่กางเขนแล้วคุณมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อคุณจะเห็นอะไรเรื่องนี้นะครับนายซอเรนเกอร์สคาร์ชาวเดนมาร์กนี้ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นคำอุปมาและอธิบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็คือว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับโอ้โหเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมั่งคั่งร่ำรวยมีพื้นแผ่นดินของอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ไงครับสตรีในเมืองทั้งเมืองเนี่ยอยากจะแต่งงานกับพระองค์เพราะว่าเมื่อแต่งแล้วเนี่ยก็จะได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงได้รถอะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยแต่ไงครับกษัตริย์ไม่ต้องการสตรีเหล่านี้เพราะว่าสตรีเหล่านี้ไม่ได้รักพระองค์จริงๆต้องการรักเงินเรื่องทองชื่อเสียงเท่านั้นอยู่มาวันกษัตริย์ทำไมครับออกไปจากราชวงศ์แล้วไปเห็นแล้วก็เห็นชาวบ้านชาวนะครับโอ้มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำนามสวนและเห็นผู้หญิงคนนี้สวยงามมากและกษัตริย์องค์นี้เกิดชอบก็เลยกลับเข้าไปในวังแล้วไปเปลี่ยนปลอมตัวเป็นเสื้อปลอมตัวมันนะครับคุณไปลองไปปลอมไปใส่เสื้อผ้าเป็นเก่าๆเป็นชาวนาแล้วก็มาร่วมมาอยู่ทำงานเป็นข้าจ้างเป็นชาวนาทำงานกับคนเหล่านี้ปากอาทิตย์นึงผ่านไปสัปดาห์นึงผ่านไปเดือนนึงผ่านไปอยู่เวลานานและได้มีฐานคุกคีกับผู้หญิงคนนี้อยู่ไปรู้จักกันไปแล้วก็เกิดความผู้หญิงคนนี้ก็รักนะกษัตริย์นี้ก็รักผู้หญิงคนนี้แล้วก็ในส่วนเองเกิดความรักแล้วก็จะแต่งงานก่อนในวันนี้ครับเมื่อวันถึงวันแต่งงานผู้หญิงนี้ก็มาแล้วก็พยายามหาเสื้อที่ชุดแต่งงานที่คิดว่าดูดีที่สุดนะฮะแล้วก็เจอไอ้ดอกไม้แล้วก็พยายามเดินไปพอถึงเมื่อที่วันแต่งงานผมก็มาพบว่าผู้ชายคนนั้นที่ทำงานด้วยเป็นชาวนาที่มันยากจนเนี่ยปรากฏว่าแต่งเป็นชุดเลยครับเราจะร้องใหญ่เพราะคุณนะครับร้องทำไมไม่บอกเลยว่าเนี่ยเป็นกษัตริย์ทำไมไม่สำแดงบอกว่าแล้วกษัตริย์บอกถ้าได้ปลอมถ้าได้เปิดเผยว่าเป็นกษัตริย์ให้ฟังเจ้าอาจจะไม่รักเราจริงๆแต่อาจจะรักเงินรักชื่อเสียงรักอะไรมาและนี่เป็นไงครับถ้าเรามองที่กันเราสังเกตว่าพระเจ้าเสด็จลงมาด้วยความถ่อมใจลงมาเหมือนมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเกิดในลังยากเห็นไหมครับพระเยซูคริสต์เกิดในลังยากไม่มีการศึกษาที่คุณบอกต้องไปผ่านจบมาเอาโยงมหาวิทยาลัยต้องเป็นนักปราชญ์นะน้องๆแต่พระองค์มาเหมือนอย่างคนจนคนหนึ่ง
พระองค์ไม่มีบ้านพระองค์ถังแตกเลยครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีระดกแต่มาผมมองตรงนี้ด้วยความรักคนเดียวนี้นะครับนี่แหละครับคุณยิ่งมองตรงนี้แล้วคุณรู้จักว่าตรงนี้คุณรักพระองค์ทั้งที่พระองค์เป็นเนี่ยนะและพระองค์ได้สำแดงเห็นไหมครับวันวันหนึ่งคุณรู้ไหมเครื่องจักรตรงนี้คือเจ้าสาวใช่ไหมครับแล้ววันพระเยซูมาเป็นไงครับโอ้พระองค์จะเป็นจอมราชาจอมพระเมื่อเราพบอย่างนั้นเราจะรักพระองค์ถูกไหมผมไหมครับผมจะขอบคุณพระเจ้าถ้าเรารักพระองค์ขณะที่พระองค์มาในขณะที่พระองค์เป็นคนยากจนแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยก็รักเราเสียสละแล้วที่พระองค์เองยอมสละทุกอย่างบนฟ้าสวรรค์มาเพื่อเราเข้าใจตรงนี้ไหมครับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เป็นจอมราจอมชนามีสรรพทุกอย่างในโลกนี้ยอมสละทุกอย่างที่มาเพื่อจะมาเพราะเพื่อรับของเราคุณรักคุณรักพระเจ้าองค์นี้ไหมพระองค์นี้ถ่อมใจขนาดไหนที่ไม่ยอมถือเนื้อถือตัวและก็ยอมสละทุกอย่างเพราะพระเจ้ารักเราและมานี้เพื่อเราเพื่อจะนี่คือพระปัญญานี่คือฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีตรงนี้ไหมครับทำให้เราเองเราต้องมองวิธีการเห็นยิ่งมองเท่าไหร่เราจะพบว่าทางเขียนนั้นมีความสำคัญนั้นนี่มากที่เรารู้ว่าพระเจ้าได้สำแดงความยุติธรรมของพระเจ้าพระเจ้าได้สำแดงความรักของพระเจ้าเราจะได้นำการกลับคืนดีมาสู่เราและนี่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าที่พระเจ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ทำให้ความสนใจแล้วพระเจ้าทรงสำแดงตรงนี้เพื่อเรารู้ว่านี่แหละพระเจ้าจะบอกเราว่าเราต้องการให้เจ้ากลับมาต้องการให้เจ้ามาเป็นลูกของเราเราอยากต้องการให้รู้ว่าโลกนี้เป็นชั่วคราวนะแต่ท่านยังอยู่กับเราเราไปจากโลกนี้แล้วเราจะไปเตรียมจำได้ไหมครับยอห์นที่14เราไปจัดเตรียมที่สำหรับท่านไว้เมื่อเราจัดเตรียมที่สำหรับท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาแล้วเราพาท่านไปและโลกและที่ที่เราอยู่กับพระเจ้านั้นเราจะอยู่กันอย่างถาวรเป็นและนี่คือความหวังใจและนี่คือเองที่เราฝ่ายมีความแม่นใจว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดชั่วนิรันดร์นั่นเป็นสันติสุขและนั่นเป็นความหวังใจที่เราฝ่ายอย่างมีแม่นใจเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเห็นไหมครับและนี่ความหมายถึงนั่นคือการพระเจ้าทุกวันนี้เห็นไหมนี่คือเหตุที่เราฉลองวันคริสต์มาสทุกปีที่มาเพราะว่าพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์แต่อยู่ท่ามกลางเราและตายแล้วและเราทั้งหลายทุกเป็นคริสเตียนเราควรเองที่ตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าด้วยชีวิตด้วยความรักที่เราการเห็นได้สำแดงตรงนี้ถึงความยุติธรรมถึงความรักการกลับคืนดีและสิ่งนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเราจะสำแดงต่อตรงนี้เป็นเพราะเป็นพระปัญญาและฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทำและพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตอยู่กับเพื่อที่จะถวายดีแด่พระเจ้าสิ่งที่พระเยซูทำสิ่งที่พระเยซูพูดก็ทำเพื่อถวายดีแด่พระเจ้าครับเราทุกหลานเองก็ควรที่จะมีชีวิตเพื่อถวายดีแด่พระเจ้าช่วยให้เราร่วมใจทำดาวผมอยากถามท่านว่าท่านรู้จักพระเยซูคริสต์หรือยังท่านได้กลับคืนดีกับพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังท่านให้พระองค์ครอบครองใจท่านแล้วหรือเปล่าท่านแน่ใจไหมเราท่านต้องจับโลกนี้ไปแล้วท่านอยู่กับพระองค์ท่านรับพระองค์หรือเปล่าท่านรู้ไหมว่าพระเจ้ารักคุณมากรักมากไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรไม่ว่าคุณในคิดในสายตาคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณแต่ในสายตาของพระเจ้าคุณเป็นคนที่พิเศษพระเจ้ารักคุณถ้าคุณอยากรู้จักพระเจ้าตรงนี้ก็บอกกับพระองค์สิครับว่าผมต้องการผมขอเชิญชวนให้คุณตัดสินใจให้คุณตอบสนองต่อพระเจ้าว่ารับผมรับพระองค์อยากรู้จักพระองค์ให้ผมเข้ามาให้สันติสุขแก่เราและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราบิดาเราขอบคุณพระองค์แล้วคำของพระองค์จากความรักของพระองค์กลางเขนที่เราได้เห็นแล้วเราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้โปรดเมตตาเราทั้งหลายด้วยพระองค์จะให้เราเติบโตให้เรารักพระองค์มากขึ้นขอบคุณพระเจ้าผู้ใดที่แสวงหาพระองค์อยากรู้จักพระองค์ขอพระองค์สำแดงให้เขาได้การตอบสนองต่อพระองค์ในความตรงว่าใช่ครับพระองค์ขอยอมรับพระองค์และพระองค์ขอรักพระองค์ถ้าพระองค์บอกให้พระองค์ยกบาปแล้วก็ตายแล้วก็ชำระบาปทั้งหลาย
็นลูกหลานคริสเตียนมาโบสถ์มาตลอดแล้วก็ท่านมาเรียนรู้พระคัมภีร์แต่ยังไม่เคยตัดสินใจเลยอาจจะเป็นโอกาสท่านเวลานี้ด้วยขอเปิดให้ท่านตัดสินใจถ้าท่านยังไม่เคยตัดสินใจบอกพระเจ้าว่าต้องการพระเยซูต้องการเชื่อเชิญพระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับในนามพระเยซูเจ้าอาเมน